ัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเลขพลิกชีวิตนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับแตงตี้สรรสนีอาจยิ่งยงค่ะวันนี้เปิดรายการเป็นวันแรกนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของศาสตร์ตัวเลขคุณผู้ชมครอบคลุมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลขของทะเบียนรถเลขบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์โอ้โหวันนี้ครอบคลุมจริงๆวันนี้ค่ะแตงไม่ได้มาคนเดียวคุณผู้ชมแตงมากับต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ชื่อดังนะคะที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของเลขครั้งนี้ต้อนรับค่ะอาจารย์ดารินปักธงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้อาจารย์ขาจะมาพูดถึงเรื่องราวของเลขโดยตรงนะคะต้องบอกว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจและกำลังโด่งดังมากๆวันนี้ค่ะจะมาเคลียร์ทุกอย่างนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของเลขนะค่ะอ่ะโอเคจะเจอกันแน่นอนคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มอิ่มกับเราทั้ง2คนและอาจารย์ดารินแน่นอนแต่ที่สำคัญค่ะขาดไม่ได้กับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราขอบคุณค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังค่ะวันนี้นำโปรโมชั่นสุดแสนพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนะคะจากปกติไซส์ใหญ่50แคปซูล 12,000 บาทวันนี้ค่ะลดเหลือ 3,800 บาทเท่านั้นใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ02214444 02214444ค่ะรวมถึงค่ะช่องทางของรายการของเราที่มีให้รับชมกันหลากหลายช่องทางค่ะเริ่มต้นนะฮะจากช่องทางแรกคุณผู้ชม PSI 66ค่ะGMMZ 197นะคะ Big 4 102 Dynaset 137 IPM 257 True 242 เจริญเคเบิลทีวีนะคะระบบอนาล็อก26ระบบดิจิตอล515ยังมี YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะพิมพ์คำว่าช่อง6เป็นภาษาไทยแค่นี้เองค่ะและก็ยังมีแอปพลิเคชันให้คุณผู้ชมได้โหลดไปติดตามกันด้วยไม่ว่าจะเป็น MVTV หรือ Thai Tune ด้วยค่ะนี่ก็เป็นช่องทางหลากหลายให้คุณผู้ชมได้เลือกรับชมกันนะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะเป็นวันอังคารที่2ตุลาคมที่รายการเลขพลิกชีวิตเทปแรกเลยมาเจอกับอาจารย์ดารินแล้วก็เจอกันทุกๆวันอังคารแบบนี้เป็นประจำถูกต้องค่ะถามอาจารย์นิดนึงค่ะช่วงแรกมาแบบนี้หลายคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะชื่อของอาจารย์เนี่ยมีที่มาที่ไปไหมทำไมถึงชื่ออาจารย์ดารินปักธงสำหรับชื่ออาจารย์ดารินปักธงนะคะดารินเนี่ยนะคะมีความหมายว่าของขวัญค่ะนะคะตั้งแต่ดูดวงมาก็ใช้ชื่อนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เราเป็นของขวัญสำหรับทุกคนที่เขามีความทุกข์นะคะให้เขาได้มีความสุขขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยค่ะมีที่มาที่ไปคืออาจารย์ไม่ได้เป็นชื่อเดิมชื่อนี้ตั้งแต่แรกค่ะนะคะก็คือมีอีกชื่อนึงนะคะตั้งแต่เริ่มค่ะมาดูในเรื่องศาสตร์ตัวเลขมาดูดวงก็จะใช้ชื่อนี้มาตลอดถูกต้องค่ะเป็นผลดีนะอาจารย์เป็นผลดีค่ะเพราะว่าชื่อนี้ชื่อมงคลด้วยนะคะแต่ต้องเป็นรินนอเนนค่ะไม่ใช่นอหนูนะคะอ๋อมีที่มาที่ไปค่ะอาจารย์ก็กำลังจะบอกว่าชื่อก็มีอิทธิพลต่อชีวิตคนเราเหมือนกันชื่อหรือตัวอักษรนั่นก็คือสับต้องเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะคะเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วก็ผลรวมออกมาก็จะเป็นตัวเลขอีกค่ะจริงๆแล้วชื่อต้องลิงก์กลับมาที่ตัวเลขนะคะอ๋ออาจารย์คือไม่ได้บอกว่าชื่ออย่างเดียวคือต้องแปลเปลี่ยนเป็นตัวเลขถูกต้องค่ะคืออาจารย์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขโดยตรงค่ะก็มีทุกสิ่งนี้เป็นตัวเลขได้หมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดค่ะแล้วศาสตร์ตัวเลขคือยังไงคะอาจารย์อยู่ๆอาจารย์มาเจอมาเป็นของขวัญให้กับผู้คนได้ยังไงสำหรับศาสตร์ตัวเลขแบบนี้อาจารย์ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องโหรนะคะดูดวงดูอะไรตั้งแต่ยังเด็กๆอะค่ะชอบอ่านหนังสืออ่านออกตั้งแต่อยู่ในวันสองถ้าวันนี้ต้องอ่านหนังสือแล้วก็ที่บ้านเนี่ยมีตำราพรหมชาตินะคะก็นั่งอ่านที่บ้านมันคืออะไรคะอาจารย์ตำราพรหมชาตินี่ก็จะเป็นหลักหนังสือโหรนะคะอ๋อเกี่ยวกับโหราศาสตร์โดยเฉพาะใช่ถูกต้องรวมทุกอย่างเลยรวมทุกอย่างเลยค่ะนะคะของไทยทุกบ้านต้องมีค่ะเหมือนกับว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะอาจารย์ก็สนใจนะคะแล้วก็ชอบดูดวงมากนะคะโนนนีนั่นเสาะหาไปหมดเลยกูรูดังๆจนวันหนึ่งค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสำคัญนะคะต่อชีวิตของคนที่เรารักมากคนหนึ่งแล้วเราอ่ะไปพึ่งหมอดูให้ออกฤกษ์ยามคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้ดูด้วยตัวเองหรอกไม่เราก็อาศัยว่าเราก็พึ่งเขาเหมือนกันหมอดูมาดูสำหรับเราจะทำอะไรถูกต้องแล้วแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือว่าพี่สาวมีลูกอย่างเงี้ยค่ะเราก็พึ่งหมอดูที่เราคิดว่าเก่งที่สุดแล้วแต่ทีนี้ใช่ทีนี้พอวันที่เกิดปั๊บกลายเป็นว่าปฏิทินไทยรัฐนะคะบอกว่าเป็นวันอุบาทค่ะอ๋อคือที่ดูเลิกก็คือดูว่าควรจะคลอดวันไหนดีถูกต้องเพราะว่าปัจจุบันนี้การคลอดน้องการคลอดบุตรเนี่ยก็สามารถที่จะระบุเวลาให้คุณหมอได้ถูกต้องเพราะว่าเป็นการผ่าตัดคลอดอยู่แล้วถูกต้องค่ะปรากฏว่าเชื่อหมอดู
เชื่อหมอดูซึ่งท่านอาจจะให้วันที่ดีก็ได้นะคะแต่ว่าวันนั้นกลายเป็นวันอุบาทแล้วเราเนี่ยมีคนตัดปฏิทินมาให้ดูก็ไม่สบายใจกันแต่เนี่ยเป็นคนหาฤกษ์มาจากเราด้วยใช่ก็เลยไม่ไหวละต้องเรียนต้องเรียนเพื่อจะแบบไปหาวิธีแก้ว่าอุบาทอ่ะมันเป็นยังไงมันแก้ได้ไหมนะคะเป็นที่มาจึงไปเรียนโหรค่ะเนื่องมาจากวันที่ไปพึ่งพิงหมอดูคนอื่นนับจากนั้นก็ต้องเรียนเองแล้วโอ้อาจารย์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถูกต้องถ้ารู้อะไรต้องลึกรู้ซึ้งค่ะรู้จริงถูกต้องค่ะถึงบอกปักธงไงคะโอ้เราตระกูลมาด้วยปักธงนะคะนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปถูกต้องแล้วอาจารย์เริ่มยังไงคะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขโดยเฉพาะเลยไหมคะหรืออาจารย์เรียนศาสตร์อื่นๆด้วยร่วมด้วยคือจริงๆไหมคะศาสตร์ที่ไปเรียนเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ศรัทธามาอยู่แล้วนะคะก็คือโหราศาสตร์ไทยค่ะอ๋อเรียนรวมโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าผูกดวงชะตาราศีขึ้นมาค่ะจากวันเดือนปีและเวลาเกิดเราผูกขึ้นมาเป็นดวงราศีจักรนะคะก็จะมีดวงดาวต่างๆขึ้นมานะคะดาวอาทิตย์จันทร์อังคารพระเกศพระพุธอะไรขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีการตั้งลัคนาราศีขึ้นมาค่ะนะคะดาวทั้งหมดก็จะมี0 1 2 3 4 6 7 8 9เหมือนในรูปไหมคะอาจารย์ถูกต้องค่ะเหมือนในรูปเลยนะคะซึ่งตัวเลขจริงๆแล้วเป็นแค่สัญลักษณ์ของดวงดาวค่ะทีนี้พอเรียนโหรแล้วปั๊บมีความรู้นะคะก็เลยกลายเป็นทุกอย่างที่จะทำไม่ว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ต้องพึ่งพิงหมดเลยฤกษ์งามยามดีวันที่ดีวันรับทรัพย์วันที่ริเริ่มจะไปเช่าตึกเช่าอะไรทุกทางต้องดูเลขห้องเลขอะไรซึ่งตัวเลขห้องเช่าตัวเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ทุกสิ่งอย่างเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ดวงดาวดังนั้นถ้าหากว่าพลังเลขมาจากพลังดาวถ้าหากว่าตัวเลขคู่ดีกันพลังดาวก็ส่งผลดีค่ะเกี่ยวกับเลขหมดเลยเลขหมดเลยเลขก็คือดาวไงคะค่ะดาวดวงดาวเนี่ยเป็นตัวมีอิทธิพลส่งพลังงานในจักรวาลนี้ทั้งหมดอย่างถ้าเราเชื่อในเรื่องกฎและกรรมเนี่ย คนเราเนี่ยมาจุติเนี่ยมีดวงดาวส่งกรรมมานะคะณวันที่หลับตาแล้วก็มาอีกภพชาติหนึ่งมีกรรมติดตัวมาแล้วใครมาเป็นรหัสกรรมนั้นรหัสกรรมนั้นก็คือดวงดาวต่างๆที่อยู่ในจักรราศีที่ขึ้นในภาพนะคะเป็นแผนที่ชีวิตแล้วตัวเลขก็คือสัญลักษณ์ของดวงดาวที่เป็นตัวมาบอกบ่งบอกพลังดาวว่าเราไปสัมผัสพึ่งพิงกับพลังดาวดวงไหนอยู่ตอนนี้อย่างคนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นเบอร์นั้นเบอร์นี้เท่ากับคุณก็เอาพลังดาวเหล่านี้เข้ามาที่ตัวคุณใกล้ตัวเลยใกล้ตัวเลยใช้ทุกวันโทรเข้าโทรออกยิ่งปัจจุบันนี้ใช้ติดตัวเลยค่ะอาจารย์ถูกต้องคือคิดง่ายๆนะคะคนเราเกิดมาแผนที่นำกรรมตัวจักรราศีที่อยู่ในภาพเนี่ยมาแล้วคุณเปลี่ยนไม่ได้ละวันที่เกิดเปลี่ยนวันที่เกิดเปลี่ยนไม่ได้ดาวเดิมคุณเป็นแบบนี้ลัคนาคุณเป็นแบบนี้แต่ปัจจุบันการกระทำของคุณก็มีส่วนที่จะทำให้ดีขึ้นหรือแย่ลงด้วยถูกต้องส่วนหนึ่ง 20% มาจากอะไรด้วยถ้าคุณเชื่อเรื่องดวง 20% มาจากตัวเลขที่อยู่รอบๆตัวคุณนี่แหละเพราะเขาคือดวงดาวที่จัดวางส่งพลังให้ชีวิตคุณในปัจจุบันนะคะเข้าใจแล้วค่ะถามว่ามีส่วนไหมมีล้านเปอร์เซ็นต์ถามว่าจะต้องแคร์ไหมก็น่าจะแคร์นะต้องแคร์ 20% นะคะอาจารย์ต้องแคร์ค่ะน้ำแก้วนี้ใส่เกลือลงไป 20% เค็มไหมคะเค็มค่ะอาจารย์เค็มค่ะดังนั้นมีผลไหมคะมีค่ะมีค่ะถ้าทำธุรกิจแล้วรู้ว่า 20% จะทำให้พังยอมไหมคะไม่ยอมค่ะไม่ยอมค่ะคุณก็ต้องแก้ให้มันเพอร์เฟกต์ถูกต้องค่ะเนี่ยคือที่มาที่ไปใช่ค่ะนะคะแล้วอาจารย์เต็มตัวเมื่อไหร่คะสำหรับตัวศาสตร์ตัวเลขเนี่ยค่ะแบบเรียนรู้จริงๆเลยเอาไม่เอาอย่างอื่นละจริงๆแล้วนะคะจะบอกเลยว่ามันก็เรียนรู้มา10ปีอยู่แล้วค่ะเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าศาสตร์ตัวเลขของอาจารย์ไม่ใช่เป็นแบบว่ามาศึกษา1 2คืออะไร3 1คืออะไรทางอินเทอร์เน็ตไม่ใช่แบบนั้นนะคะที่เราเห็นกันเวลาใครจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็สามารถดูได้เองในอินเทอร์เน็ตอันนั้นบวกนี่ได้นั่นที่เราทำกันเองส่วนใหญ่คนก็คิดว่าดูตามอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วใช่ไม่ใช่นะคะแล้วระวังด้วยนะเพราะว่าคุณคิดว่าบางเลขคุณคิดว่าถ้าทุกคนใช้เลขเจ้าสัว4 5 6ทุกคนก็ต้องรวยทั้งประเทศหรือเปล่าคะอย่างนี้ก็แขวนคอเลยค่ะใส่เสื้อวันนี้4 5 6อาจารย์กำลังจะสื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเลขตัวเลขต่างๆไม่ได้แมทกับคุณถูกต้องเลขนี้อาจจะแมทกับคนนี้ถูกต้องใช้แล้วรวยรวยแต่พอเลขนี้มาอยู่กับตัวคุณจนก็อาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้พลังเขาไม่ถึงคุณนะคะนี่อย่างนี้อย่างตัวอย่างในตัวเลขแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าไม่รวม
ก็แสดงว่าไอ้เลขที่มันแพงถ้าเรามีโอกาสซื้อเราก็ไม่ถือว่าเราอาจจะไม่รวยก็ได้ไม่ใช่หรออาจารย์คือจริงๆแล้วในวิธีตัวเลขหนูเป็นล้านนะอาจารย์นะค่ะในวิธีของอาจารย์นะคะเราต้องให้สัมพันธ์กับดวงชะตาด้วยว่าดวงดาวไหนเนี่ยที่มีพลังที่จะส่งให้เราในเรื่องนี้แบบนี้นะคะเราก็ใช้แต่ดาวไหนตกที่ร้ายที่เสียเกิดเอามาใกล้ตัวมากมันก็ดึงเรื่องนั้นขึ้นมาดังนั้นก็ควรที่จะเช็คตัวตนเราออกมาก่อนเอ็กซเรย์ก่อนค่ะออกมาเลยวันเดือนปีเวลาเกิดผูกขึ้นมาวันเดือนปีเวลาเกิดเราทำอาชีพอะไรอยากให้อะไรเด่นถูกเกี่ยวข้องไหมอาจารย์เกี่ยวข้องอย่างตอนนี้หนูอยากได้ความรักหนูอยากมีแฟนเรื่องเงินหนูไม่สนบางคนงานเงินแน่นแล้วก็ซึ่งขาดอย่างเดียวความรักใช่ร้อยล้านแล้วก็เอาเรื่องนี้ก็ได้ถูกต้องหรือบางคนคนรักมีแล้วรักที่ดีมีแล้วแต่โอ้โหเงินน้อยจังเลยช่วงนี้อยากได้เงินอย่างเดียวค่ะอาจารย์คะถูกต้องค่ะจัดได้หมดมันแล้วแต่เลือกถูกต้องแล้วแต่เลือกเอาใช่แล้วแต่เลขไหนเหมาะกับเราแมทกับเราถูกต้องหรือว่าคุณอยากจะได้ทั้งงานรักเงินคุณบอกมาโอ้โหครบครบคุณก็จัดไปน่าสนใจมากอาจารย์น่าสนใจมากใช่ค่ะแล้วก็จากที่ประสบการณ์ที่อาจารย์แนะนำหรือให้ของขวัญกับทุกคนแบบนี้นะคะอาจารย์ถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะประสบสิคะตัวเป็นๆนั่งอยู่ก็ตรงนี้ค่ะยืนยันจากตัวเองเลยถูกต้องค่ะอาจารย์สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยถูกต้องถ้าคนดูทำไม่ได้แล้วจะบอกใครอะคะจริงถูกต้องถูกต้องค่ะถูกค่ะค่ะถามอาจารย์นิดนึงทำไมอาจารย์ถึงยืนยันขนาดนี้เท้าความนิดนึงอาจารย์ทำอะไรอาชีพอะไรนอกจากอาชีพที่ทำอยู่ตอนนี้ที่ว่าเป็นหมอดูเป็นคือจริงๆแล้วหมอดูเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่แบบว่าตั้งใจจะแบบโอ้มาเป็นหมอดูนะคะจริงๆอาชีพหลักเนี่ยเป็นโรงเรียนกวดวิชานะคะเป็นโรงเรียนกวดวิชาค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่แล้วก็มาเป็นอาจารย์อีกแล้วซ้ำๆค่ะนะคะเป็นโรงเรียนกวดวิชาซึ่งบอกเลยว่าด้วยความว่าตั้งใจของเราด้วยแหละนะคะแล้วก็ความร่วมมือกับผู้ปกครองทั้งหมดดังนั้นเราก็เลยขึ้นเติบโตอย่างรวดเร็วประสบความสำเร็จถูกต้องค่ะก็คือเป็นอาชีพหลักเลยเป็นหม้อข้าวหม้อแกงที่แบบทำเงินสร้างบ้านสร้างชีวิตให้เรามาทุกวันนี้จาก 2,000 กว่าบาทนะคะก็เติบโตวิชาอะไรคะสอนทุกวิชาเป็นจริงๆแล้วเป็นติวเข้าโรงเรียนชื่อดังนะคะของประเทศค่ะกวดวิชาเฉพาะเลยถูกต้องถูกต้องค่ะเป็นคลานเข้าหรือถูกต้องก็ที่เขาจะแบบอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเข้าใจค่ะอาจารย์ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าสมมติว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนประสบความสำเร็จก็คือสามารถเข้าโรงเรียนชื่อดังมหาลัยชื่อดังได้โรงเรียนนั้นก็ถือว่าโด่งดังแน่นอนค่ะโรงเรียนเราติดแน่นอนอาจจะแบบ1ใน2ได้ซ้ำว่าต้อง must have นะคะไม่อยากบอกว่า1นะค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจจริงๆโรงเรียนเราก็มีทั้งคือทางวิชาการเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงและสตรองมากนะคะด้วยพลังผู้ปกครองด้วยเพราะว่าหลังสอนจะต้องคุยผู้ปกครองกันทุกวันต้องยอมรับให้เครดิตผู้ปกครองแหละ 70% ที่เขาให้ความร่วมมือนะคะแต่เราก็มีพวกฤกษ์ผานาทีทุกสิ่งอย่างเหมือนกันบอกแล้วว่าเราเดิมตามดาวค่ะดังนั้นหลายๆคนก็เลยแบบสนใจแบบติดตามเพราะว่าอยากมีชีวิตแบบนี้ด้วยอยากสักเซสด้วยนะคะประมาณอาจารย์ก็ถือว่าตัวเองก็ประสบความสำเร็จในตัวเองแล้วก็ใช้หลักอย่างนี้มาตลอดกับตัวเองถูกต้องดังนั้นก็ไม่แปลกใจอะไรที่อาจารย์อยากจะถ่ายทอดตรงนี้ที่อาจารย์ประสบความสำเร็จให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคุณผู้ชมนะถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะคุณผู้ชมที่สำหรับใครที่เปิดมาเจอช่อง6นะคะคุณผู้ชมจะได้รับรู้เรื่องราวของตัวเลขอย่างแท้จริงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกกันและที่สำคัญคุณผู้ชมช่วงหน้าเปิดสายโฟนอินด้วยใครที่อยากดูเรื่องราวของตัวเองนะคะก็วันเดือนปีเกิดง่ายๆเลยคุณผู้ชมเป็นตัวเลขทั้งนั้นอาจารย์สามารถดูเรื่องราวของคุณได้เป็นอะไรยังไงคุณผู้ชมช่วงหน้าแต่อย่าลืมการคุณผู้ชมนะคะเบอร์โทร02-021-4455ช่วงหน้ามาโฟนอินกันแน่นอนห้ามพลาดค่ะแต่ขาดไม่ได้ค่ะกับผู้สนับสนุนใจดีของเรากับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังคุณผู้ชมวันนี้นำเสนอขนาดใหญ่ไซส์ใหญ่เลย50แคปซูลนะคะจากราคาปกติ 12,000 บาทลดเหลือ 3,800 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม02-021-4444นะคะช่วงนี้พักเบรกสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ามาโฟนอินกันและเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของตัวเลขกันแบบละเอียดเลยค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิต
พบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกใส่น้ำช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลินจือตั้งถังเช่าโทร02-021-4444 เฟซกินกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการเลขพลิกชีวิตนะคุณผู้ชมนะยังคงอยู่กับแตงตี้กับอาจารย์เช่นเคยนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมกับผู้สนับสนุนรายการของเรานี่เลยค่ะกับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังค่ะวันนี้นำเสนอไซส์ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมจากราคาปกติ50แคปซูลค่ะ 12,000 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทเท่านั้นสนใจค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ020214444 020214444นะคะกลับมาถึงช่วงที่2ของรายการแบบนี้บอกไปแล้วคุณผู้ชมเราจะมาเปิดสายกันใครอยากดูดวงสดๆแบบนี้ในรายการกับอาจารย์ดารินนะคะ020214455 020214455มาพูดคุยกันได้คุณผู้ชมย้ำนะคะสิ่งที่จำเป็นเวลาจะดูดวงก็คือวันเดือนปีเกิดที่สำคัญเวลาเกิดด้วยจำเป็นมากๆใช่ไหมคะอาจารย์ในประกอบในเรื่องของการดูดวงคุณผู้ชมเตรียมให้พร้อมแล้วโทรเข้ามาเลยค่ะระหว่างรอสายคุณผู้ชมถามอาจารย์นิดนึงมีคำถามนึงค่ะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติเราเลือกเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วแล้วเขาไม่เบอร์โทรศัพท์ต่างๆมันจะมีผลต่อชีวิตเราไหมคะอาจารย์มีผลค่ะยิ่งใช้นานยิ่งมีผลนะคะค่ะเราเลือกไปแล้วเราใช้ไปแล้วบางทีอาจจะใช้ด้วยความไม่รู้หรือบางทีเอาก็จากศูนย์ก็เลือกเอาพอได้เบอร์นั้นมาก็มีผลค่ะมีทั้งผลเสียมีทั้งไม่สนับสนุนส่งเสริมหรืออาจจะมีผลดีด้วยก็ได้นะคะก็ไม่แน่อาจจะฟลุกถูกต้องถ้าได้มาแบบฟลุกแต่ต้องเอามาดูใช่ไหมคะว่ามันจะแมทกับเราจริงหรือไม่ใช่ค่ะถามว่าแล้วผลที่เกิดขึ้นมันมีโอกาสร้ายแรงไหมคะอาจารย์ส่งผลต่อชีวิตเยอะไหมคืออย่างนี้ค่ะเราต้องประกอบกับดวงด้วยนะคะแต่จากประสบการณ์เนี่ยคนที่มีเบอร์ร้ายๆแรงๆนะคะเพราะยิ่งใช้นานถ้าเขาใช้กันนานๆเนี่ยเป็นปีขึ้นอย่างเงี้ยก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแรงๆร้ายๆกับเขานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของบุคลิกอารมณ์การปฏิสัมพันธ์สังคมพลังที่เขาดูดเข้ามานะคะก็จะมีความแรงร้ายไปตามนั้นหรือถ้าบางคนใช้เบอร์ที่แบบอ่อนๆหน่อยก็จะเป็นคนที่ยอมกับคนง่ายๆตกลงกับคนง่ายยอมให้เปรียบถูกต้องยอมให้คนอื่นได้เปรียบมันก็มีส่วนอิทธิพลสำคัญต่อชีวิตเราเยอะเลยนะถูกต้องค่ะอาขาอาจารย์มีสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณจำเริญสวัสดีครับผมค่ะพูดคุยกับอาจารย์ดารินได้เลยค่ะวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยค่ะวันพฤหัสที่22พฤษภาคม2501ปีจอครับเกิดกี่โมงคะไม่รู้เลยครับไม่เป็นไรถามว่าถามเรื่องอะไรคะเอาหนึ่งเรื่องก็เรื่องการเงินครับจังหวะนี้ไหมครับการเงินค่ะอาจารย์ตอนนี้การเงินนะคะต้องระมัดระวังนะคะถ้าหากว่าจะใช้จ่ายเงินต่างๆเนี่ยระวังโดนหลอกนะคะไม่เราหลอกเขาก็เขาหลอกเราเป็นช่วงนี้นะคะช่วงนี้เท่านั้นเองค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องการเงินการทองเนี่ยเดี๋ยวมีดาวพฤหัสเขาจะยกย้ายนะคะก็จะสามารถตอนนี้ถามว่ามีสตินะคะช่วยอยู่แต่ถ้าหากว่าดาวพฤหัสยกย้ายเนี่ยความคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะดรอปลงอาจจะแบบเอ๊ะมีคนเข้ามาชวนทำโน่นทำนี่ทำนั่นนะคะทำให้ไปง่ายๆได้ค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ
อย่างไรก็ตามการเงินที่บอกว่าจะมีปัญหาโดนหลอกแล้วก็จ่ายเงินออกง่ายๆนะคะกุมภาพันธ์ไปอะค่ะจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นแน่นอนครับผมโอเคนะคะอาจารย์ครับผมอาจารย์แล้วหมายเลขที่ผมใช้อยู่นี้ดีไหมครับค่ะหมายเลขอะไรเอ่ย0849114119ครับ4119เบอร์นี้เป็นเบอร์เอาแต่ใจนิดนึงเนาะเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะคะแต่ว่าใช้มานานหรือยังคะดูจากอายุแล้วก็นานแล้วครับนานแล้วเนาะอยากเปลี่ยนไหมคะมันเป็นไงบ้างครับทำให้การเงินดีไหมครับอาจารย์หมายเลขนี้เบอร์นี้ค่ะในดวงชะตาถามว่าจะทำให้การเงินดีไหมนะคะเบอร์นี้เนี่ยการเงินจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากเปลี่ยนก็ควรจะแต่ถามว่าร้ายแรงขนาดที่ต้องหักซิมทิ้งกันไหมไม่นะคะแค่เพียงต้องระมัดระวังบางครั้งเราเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปอะค่ะนะคะประกอบกับช่วงนี้ด้วยราหูเนี่ยมันเล็งดาวพระศุกร์ในดวงชะตาเดิมมีโอกาสที่พอเชื่อตัวเองคนมาแล้วก็เชื่อมั่นไปตรงนั้นพอปักลงไปแม้เงินจะออกไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่คิดที่จะดึงกลับมั่นใจในสิ่งที่ทำไปแล้วอะค่ะนะคะมีแต่ว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ประมาณนี้ไหมล่ะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงๆค่ะเป็นไหมคะครับผมก็เป็นคนเอาแต่ตัวเองเป็นหลักฮะประมาณนั้นค่ะแล้วชอบไหมคะคือบางคนชอบแล้วไงถ้าชอบก็ไปต่อก็ไม่เป็นไรเนาะใช่ค่ะครับแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับอาจารย์แต่ก็ระวังสุขภาพค่ะเบอร์นี้พอเรายิ่งอายุเยอะนะคะด้วยความว่ามีดาวธาตุไฟที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีพระเกศที่วุ่นวายนะคะเบอร์นี้เนี่ยจะทำให้เราเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะมีเรื่องร้อนในไหมคะเป็นมีบ้างครับผมค่ะต้องระมัดระวังจะไล่แรงไหมครับอาจารย์ครับค่ะจะไล่แรงมากไหมครับก็คือปิดท้ายด้วยพระเกศแล้วดูจากพระเกศในดวงนะคะถ้าคุณมองเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้ถามเรื่องเงินเนาะถามเรื่องสุขภาพอาจารย์ว่าให้หักซิมทิ้งค่ะนะคะเพราะว่าดาวมันเลขมันไม่ได้สมดุล นะคะนะคะเลขมันไม่สมดุลอย่างบางคนก็ใช้เบอร์มังกรเบอร์แรงเขาก็ต้องมีตัวเลขมาปิดให้สมดุลด้วยซ้ำนะคะพี่เบอร์พี่ค่อนข้างแบบร้อนนะคะไฟลมไฟเป็นลมแบบเผากระจายอะค่ะนะคะแผดไปที่ไหนก็เผาที่นั่นค่ะต้องกินของเย็นๆบ่อยๆนะคะใช้เบอร์นี้เนาะไม่ต้องกังวลก็กินฟักกินอะไรของเย็นๆนะถ้าไม่เปลี่ยนเนาะครับค่ะเศร้าเลยเสียงเศร้าแต่ถ้าอยากเปลี่ยนก็สามารถพูดคุยกับอาจารย์ดารินได้ค่ะนะคะครับผมครับผมครับผมค่ะครับโอเคสวัสดีครับผมครับขอบคุณค่ะค่ะนะคะอ่ะสายต่อไปมาเลยนะคะผู้ชมนะอยากดูแบบนี้สดๆในรายการเห็นไหมคะคุณผู้ชมอาจารย์ดูได้ง่ายๆนะคะคร่าวๆแล้วคุณจะรู้ว่าเอ๊ะจะต้องทำตัวอย่างไรต่อไปนะคะก็เป็นไกด์ไลน์ได้นะคุณผู้ชมนะ020214455 020214455นะคะระหว่างนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ SMS ฝากมาดีกว่าเป็นเบอร์ฝากมานี่นะคะเอาเบอร์แรกกันก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์วันพฤหัสบดีที่28กุมภาพันธ์2534นะคะเวลาเกิดเที่ยง59เบอร์โทร0944931321เที่ยง29นะคะเที่ยง59ค่ะเที่ยง59เบอร์โทรอะไรนะคะ0944931321ค่ะ1321อื้อหือยังไงคะคนนี้คือจากเบอร์เนี่ยอาจจะบอกเขาจะมีปัญหาน้องๆเน่งๆน้องเง่งกับคู่นิดนึงนะคะถ้ามีคู่นะคะถ้ามีลูกค้าเองเนี่ยการไปปิดพูดคุยกับลูกค้าก็อาจจะไม่สมูทราบรื่นซะทีเดียวนะคะค่ะดังนั้นในดวงชะตาของเขาเบอร์ที่ต้องห้ามของเขาคือเบอร์3ค่ะจะเห็นว่า3เนี่ยอยู่ในจังหวะที่ไม่ควรจะใช้ด้วยดังนั้นแล้วก็อยู่ใกล้ตัวด้วยนะคะค่ะถ้าเขามีความรู้สึกว่าใช้เบอร์นี้แล้วชีวิตมันหวาดเสียวเหลือเกิน แล้วก็มีเรื่องของมือที่3โน่นนี่นั่นเข้ามาทำให้ชีวิตคู่ไม่ราบรื่นเขาก็ควรหักซิมทิ้งแต่ถ้าเขาจะใช้ต่อไปเขาต้องรู้จุดอ่อนเบอร์เขาว่าเบอร์ของเขาอ่ะจะทำให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่จะทำก็คือสติปัญญาเข้ามานะคะก็จะต้องมีความหนักแน่นเชื่อมั่นพูดอะไรกันแล้วก็คือต้องรับฟังนะคะไม่หูเบาต้องเห็นจัดๆถึงจะคิดอย่างนั้นนะคะอย่าหาเรื่องทะเลาะกับคู่ค่ะเบอร์นี้ค่ะมีเรื่องปัญหากับคู่นะคะถูกต้องค่ะมีสายมาแล้วค่ะอาจารย์ชื่อคุณชยานีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชยานีค่ะวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะบอกอาจารย์ได้เลยค่ะ29กันยาค่ะค่ะต่อได้เลยค่ะ
ค่ะเวลา15 นาฬิกาค่ะ2512เนาะ2512ค่ะค่ะถามเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะคุณชยานีเรื่องการเงินค่ะช่วงนี้การเงินจะหนักและมีปัญหานะคะอย่าเพิ่งตกใจนะมันมาจากพลังของดาวพระเสาร์เลข7นะคะทับพระศุกร์ในดวงชะตานะคะเป็นแค่จังหวะหนึ่งถึงกลางปี63เนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วนะคะดังนั้นช่วงนี้นะคะพี่การที่มีสัมพันธ์กับเลข7ทั้งหมดเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงพลังดาว7มาเยอะแล้วที่การเงินการไหว้บูชานะคะถ้าในเรื่องการเงินคือเด่นมากในเรื่องการเงินกับความรักเนาะช่วงนี้ดาวพระเสาร์เล่นมากเลยดังนั้นพี่ต้องไหว้บูชาพระเสาของขมของดำนะคะตักบาตรไปถวายสังฆทานก็พวกทำความสะอาดห้องน้ำถ้าว่างสะดวกเมื่อไหร่ไปล้างห้องน้ำวัดก็ได้หรือทำบุญบริจาคที่ดินลงศพวัดและแผ่เมตตาให้พระเสาเทวานะคะช่วงนี้ดวงเป็นอย่างนั้นไหมล่ะคะความรักหรือว่าการเงินมีปัญหาไหมคะการเงินไม่ค่อยดีอะค่ะต้องอดทนนิดนึงนะคะอีกอย่างนึงดวงนี้ดวงชะตาเดิมเนี่ยดาวการเงินเนี่ยอยู่ในจุดดับแต่ถ้าพี่ทำแบบนี้นะคะจะดีก็คือว่าเวลาพี่ได้เงินได้ทองมาพี่ไม่ต้องไปเป่าประกาศใครนะคะเงียบไว้ค่ะเงียบไว้นะคะพี่ค่ะไม่ต้องบอกใครเลยเพราะว่าถ้าบอกไปเนี่ยมันจะมีคือต่อให้คนไม่มาเอาดวงชะตามันจะพายต้องเสียตังค์อ๋ออีกอย่างนึงเป็นคนที่ไม่หนักแน่นใครไม้ทำอะไรจะใจอ่อนเป็นอย่างนั้นไหมคะค่ะนะคะก็ต้องเข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็ทำบุญแบบที่อาจารย์บอกนะคะตัวนี้จะเพิ่มพลังให้พี่ถูกต้องค่ะนะคะก็ไม่ได้ยากที่อาจารย์บอกไม่ยากค่ะแผ่เมตตาสัพเพสัตตาเสร็จแล้วใส่คำว่าพระเสาเทวาลงไปด้วยค่ะแผ่เมตตาพระเสาค่ะและเบอร์โทรศัพท์นะค่ะเบอร์อะไรเอ่ย0083นะคะ1454 9555เบอร์นี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเบอร์นี้ถือว่าเป็นเบอร์ที่ดีแต่เดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คผลรวมนิดนึงนะคะได้เป็น12แล้ว16 21 25 35เป็น44เบอร์นี้ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะพี่แล้วในดวงชะตาเองนะคะได้พระราหูในดวงเดิมไม่ได้เสียด้วยนะคะแต่เป็นเบอร์ที่ชอบย้ำคิดย้ำทำเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นค่ะ นิดนึงใช้เบอร์นี้ก็จะแบบคิดแล้วคิดอีกนะคะประมาณนั้นอันนี้ไม่ได้มาจากดวงนะมาจากเบอร์ เนาะก็ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องนี้ย้ำคิดย้ำทำก็ใช้ต่อค่ะนะเพราะมันไม่ได้เสียค่ะเบอร์นี้เบอร์พระท่านคุ้มครองนะคะเบอร์นี้นะค่ะเป็นเบอร์ที่ดีเบอร์หนึ่งค่ะโอเคนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะมีสายต่อค่ะคุณอำนาจค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณอำนาจค่ะวันเดือนปีเกิดและเวลาที่เกิดได้เลยค่ะวันที่29เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2505ครับค่ะเวลาเกิดจำได้ไหมเอ่ยเวลาเกิดไม่รู้ครับถามเรื่องอะไรเป็นพิเศษอาจารย์คะก็จะถามเรื่องเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับค่ะอยากได้เรื่องอื่นไม่อยากรู้แล้วขออยากรู้เบอร์โทรศัพท์มีเบอร์ไหมคะขอเบอร์ค่ะ086ค่ะ8487456ครับ8487456 อ๋อเบอร์เจ้าสัวมานะพี่นะอันนี้พี่ไปจัดหามาเองหรือเปล่าคะครับซื้อมาตั้งก็มาตั้งก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องแรกเลยครับไม่เคยเปลี่ยนติดมาเองเลยโอเคเดี๋ยวขออาจารย์ขออนุญาตหาผลรวมนิดนึงนะค่ะได้เลยค่ะอาจารย์14 บวก8อีกทีนึงเป็น22เป็น26เป็น34 บวก7เป็น41 45โอ้โอเคค่ะยังไงคะอาจารย์ดีค่ะเป็นเจ้าสัวที่ดีอยู่นะคะพี่แล้วได้มาเองด้วยไม่ได้ได้มาเองมาจากบุญเลยค่ะค่ะพี่คะครับจริงๆอันนี้การเงินการทองพี่ก็ดีอยู่นะช่วงนี้ถูกต้องไหมคะครับพอดีอยู่ครับนะเบอร์นี้ดีปักธงว่าพี่ใช้ต่อนะคะเป็นเบอร์ที่ทำให้พี่เนี่ยสมดุลมีความอดทนขยันขันแข็งนะคะแล้วก็มีการสร้างเงินสร้างทองได้ด้วยนะแล้วก็ผลรวมก็เป็น56ค่อยๆเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะครับครับเยี่ยมเลยปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะท
ทำเกษตรอยู่ครับทำสวนทุเรียนโอ้โหรวยนะคะสวนทุเรียนตอนนี้นั่นสิแต่ว่าผมทำไม่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สวนทุเรียนนะครับด้านอะไรที่ดีคะนะต้องมีธุรกิจหนึ่งแน่นอนก็มีสวนทุเรียนสวนยางนะครับอืมสวนยางค่ะเนาะก็คือเขาเป็นเบอร์ที่เขาเรียกว่าเบอร์เจ้าสวนเนี่ยมีเงินมีกินมีทองใช้แล้วก็ไม่หวือหวานะคะไม่ต้องแบบไม่เหมือนพวกมังกรพวกเบอร์ของเหินเดี๋ยวหลังเรามาคุยกันเนาะว่าตรงนั้นจะหวือหวานหน่อยอันนี้ก็คือมีก็คือราบรื่นสงบอยู่ด้วยตัวเองไปใช่ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินใครใช่ค่ะใช่ไหมคะพี่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะครับแล้วสุขภาพมันจะนั่นยังไงเปล่าครับค่ะเรื่องสุขภาพอาจารย์จะคุยพอดีเลยว่าเดี๋ยว6ตุลาคมไปนะคะคุณพี่คือดาวพฤหัสเนี่ยจะยกย้ายนะคะแล้วไปเจอดาวคู่ศัตรูในดวงและคู่มิตรในดวงด้วยค่ะนะเจอ2 อย่างเลยดังนั้นเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะมีเรื่องลมแน่นขึ้นมาได้นะคะอันเนี้ยพี่ระมัดระวังนิดนึงนะพวกกล้ามเนื้อพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะวิธีคือเดี๋ยวพี่ดูรายการเราต่อแล้วก็พี่ก็มาฟังว่าเราจะไปไหว้รับดาวพฤหัสกันอย่างไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องบุญเนี่ยแหละค่ะพี่ทำบุญนะคะครับค่ะจะช่วยส่งเสริมเรื่องทำบุญไปทำบุญเรื่อยนะครับเยี่ยมค่ะแล้วก็ได้แผ่เมตตาให้ท่านไปด้วยนะคะครับค่ะโอเคนะคะครับขอบคุณมากเลยครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกว่า2สายที่ผ่านมาก็ได้รู้วิธีเทคนิคการแก้ไขแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์ต้องบอกเลยว่าเทคนิคอาจารย์เป็นไม่ยากไม่ยากสามารถทำได้เองก็ทำเองมาแล้วไงสามารถทำได้เองนะถูกต้องค่ะแล้วเป็นเทคนิคที่ใครๆก็ทำได้หรือใครจะสะดวกเปลี่ยนเบอร์ก็ได้แล้วแต่ถูกต้องแต่ก็ต้องเปลี่ยนให้ถูกต้องนะคือบางคนอ่ะเปลี่ยนมาหลายต่อหลายรอบก็ยังไม่ถูกต้องสักทีใช่ค่ะมาเจออาจารย์คนนี้เปลี่ยนทีนึงมาเจออาจารย์คนนี้ศาสตร์หนึ่งเปลี่ยนทีนึงก็เลยเหมือนไม่รู้อย่างนี้อาจารย์เราจะใช้หลักการอะไรในการมองคะเพราะบางคนดูหลายหมอหลายอาจารย์เหลือเกินโอเคค่ะคือของอาจารย์ดารินน่ะเป็นศาสตร์ที่เราอ่ะไม่ได้ไปเรียนอะไรมาจากใครไม่ได้ไปเรียนแบบคู่เลขมาจากอะไรอย่างเงี้ยแต่มาจากที่เราอ่ะศึกษาโหราศาสตร์ดังนั้นน่ะบอกแล้วว่ามันคือพลังดวงดาวแล้วตัวเลขที่อาจารย์มาสนใจอ่ะเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ดวงดาวนะคะก็จะจัดคู่ตามลักษณะโหราศาสตร์ตามดวงชะตาของคุณดังนั้นวิถีเนี้ยยังไงมันก็ต้องดีแมทชิ่งกับคุณที่สุดถูกต้องไหมคะอย่างดาวร้ายๆเราอย่ายกเข้ามาเป็นนางเอกเพราะบางครั้งเนี่ยดาวร้ายเนี่ยแต่ว่าเป็นดาวเรียกทรัพย์ซะงั้นอย่างเช่นดาวพฤหัสใช่อย่างเช่นเลข6เห็นไหมคะทุกคนจะชอบมากห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 กเงินใช่ไหมอาจารย์เงินใช่ไหมใช่มันเป็นดาวการเงินความรักดาวแห่งความสวยความรวยพอพูดแบบนี้ก่อนจะพักเบรกขอของหนูสักหน่อยนะอาจารย์นะพอพูดถึงเลขหกเนี่ยค่ะ3ธันวาคม2530ค่ะค่ะจริงเลยนะเนี่ยอยากเลยเพราะว่าเบอร์หนู6แน่นมากโอเคค่ะอ้าว3ค่ะธันวาคมค่ะ2530ค่ะอาจารย์ธันวาคม2530ค่ะบอเวลาเกิดไม่แน่ใจเดี๋ยวไม่ต้องไปถามแม่อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ okay. เบอร์โทรศัพท์095ค่ะ562 562 6665โอ้ปิดด้วยตัวสตินี่ค่ะค่ะโอ้โอเคค่ะ5มหาจักรโอเคโอเคไม่น่าจะเจอตะเกียบด้วยเดี๋ยวขอเช็คผลรวมนะคะเสียวจังเลย19 6 25 27 18 55 60โอ้คืออย่างนี้ค่ะคุณน้องค่ะมันได้60การที่ผลรวมได้60เนี่ยพอ6มันเจอ0มฤตยูขึ้นมาโอ้ยมันก็จะไม่ค่อยฟู่ฟ้า0จะอยู่กับคนเดียวได้คือ5ค่ะตัวอื่นดรอปลงหมดนะคะ06เนี่ยแทนที่จะได้เป็นกอบเป็นกรรมในเรื่องความรักความรวยความสวยก็จะดรอปลงยกเว้นว่าคุณน้องหาเงินกับเทคโนโลยีเพราะ0มฤตยูเนี่ยคือเทคโนโลยีนะคะเรื่องออนไลน์น้องอาจจะสวยปังและดังในออนไลน์นะคะอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าน้องแบบว่าไม่มีทางออนไลน์ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาจารย์จะให้น้องเนี่ยค่ะในหน้าจอทีวีนี่อย่างนี้ค่ะทิ้งถูกต้องมีค่ะเนี่ยค่ะเทคโนโลยีได้ใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องค่ะแสดงว่ายังอยู่ต่อได้ไหมอาจารย์อยู่ต่อได้เบอร์นี้ได้ใช่ไหมอาจารย์อยากให้เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนค่ะ1,500ก็ทิ้งซะว่า1,500โอ๊ยเปลี่ยนค่ะ
ราลงทุนใหม่ค่ะใหม่ค่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวเป็นแสนเป็นล้านค่ะเดี๋ยวถามอาจารย์แน่นอนคุณผู้ชม okay, วันนี้มาคุ้มนะคะช่วงนี้พักเบรกก่อนแต่ก่อนอื่นขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังค่ะวันนี้ไซส์ใหญ่50แคปซูลจากราคาปกติ 12,000 บาทพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทเท่านั้นสนใจค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้020214444ช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ารับสายกันต่อรวมถึงเราจะมาดูเรื่องราวของตัวเลขกันต่อกับอาจารย์ดารินช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้เสวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกใส่น้ำช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลินจือตั้งถังเช่าโทร020214444 Facebook ไฮสกินกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่3ของรายการนะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าโอ้โหฮอตฮิตเหลือเกินนะคะกับเรื่องราวของศาสตร์ตัวเลขยังคงอยู่กับแตงตี้และอาจารย์ดารินนะคะแต่ขาดไม่ได้ค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลตัวเองอย่างไรคุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุที่ยืนยาวนานนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังค่ะวันนี้ไซส์ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมมามอบโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมนะคะจากราคาปกติ 12,000 บาทพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทเท่านั้นสนใจค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้020214444 020214444ค่ะกลับมาช่วงเบรกนี้คุณผู้ชมนอกจากเรื่องของศาสตร์ตัวเลขแล้วแต่ยังมีเรื่องราวที่จะถามอาจารย์นิดนึงค่ะอาจารย์ขาใกล้แล้วกับเทศกาลกินเจค่ะเราจะมีวิธีการเสริมบารมีเสริมดวงตัวเองอย่างไรให้พอถึงเทศกาลนี้แล้วเราจะเฮงต่อไปค่ะเริ่มต้นนะคะทุกอย่างต้องเริ่มที่จิตจิตใจก่อนจิตต้องใสถ้าเราจะทานเจแต่เราทานแล้วเราเครียดเราวิตกกังวลเห็นเขาทานก็ทานอุ้ยเครียดจังเลยหากินยากจังเลยแต่ว่าที่บ้านกินทุกคนก็ต้องกินโดนบังคับใช่ไปจุกจิกจู้จี้แม่น้ำมันแบบนี้อย่างนี้โอ้แม่ก็เครียดไม่ได้แน่นอนไม่ได้เริ่มต้นจากง่ายก่อนค่ะพูดคำเดียวว่าง่ายง่ายจิตใจเลยง่ายๆอะไรก็ทานได้ใช่ก็คือให้ง่ายง่ายแล้วจิตก็จะสบายผิดพลาดนิดๆหน่อยๆถ้าวันนี้ไม่ได้จริงๆไม่ได้กินแบบนั้นแบบนี้จริงๆก็ต้องปล่อยวางอย่าไปเครียดใช่ให้จิตใสจิตใสนี่สำคัญที่สุดนะคะแล้วแต่ละวันที่ทานเจไปอะค่ะเราจะต้องมีคำพูดมีอะไรนะคะที่ไม่กระทบกระทั่งใครด้วยนะคะส่วนใหญ่ทำยากค่ะอาจารย์จะเห็นสังเกตละ
หลายต่อหลายคนคือมันไม่อร่อยแล้วไงวันนี้มันไม่ได้ระบายกับการกินหรือบางทีมีคำพูดหนึ่งอาจารย์บอกว่าด้วยความที่เรามันไม่หนักท้องมันก็จะมีอาการที่หิวตลอดมันก็อาจจะหงุดหงิดนิดนึงเหมือนว่าโอ้หิวเนี่ยค่ะใช่นั่นแหละกำลังจะบอกเพราะว่าอย่างแตงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลึกซึ้งกับเรื่องของเทศกาลกินเจสักหน่อยเพราะเราไม่ได้มีเชื้อสายจีนแต่พอเริ่มพยายามทำค่ะหลังๆมาเราก็ต้องมีการอนุมานรวยให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นดังนั้นถ้าเราหิวแล้วเราทรมานสังขารนี้ก็จะลำบากไหมคะลำบากลำบากค่ะดังนั้นอาจจะต้องย่อยนะคะนิดนึงในการกินแบบว่าไม่ทิ้งช่วงห่างนานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้เรื่องจิตละค่ะทีนี้อีกนิดนึงเคล็ดลับในเมื่อทั้งวันวันเนี้ยเป็นวันที่แจ่มใสตั้งใจกินเจเป็นการละที่จะทำลายชีวิตของเพื่อนสัตว์ด้วยกันใช่ไหมคะเพื่อให้กับเทพที่เราเคารพนะคะดังนั้นเราน่าจะต้องมีแผ่เมตตาปิดท้ายคืออย่างอาจารย์อาจารย์จะเชื่อในพลังแผ่เมตตานะคะการที่เรากินเจตามท่านทั้งหลายต่างๆบุญเกิดแล้วแต่ไปไหนล่ะก็เก็บสะสมไว้แต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะแผ่โดยตรงให้ท่านเรากินเจเพราะอะไรเพราะอยากให้เจ้าแม่กวนอิมท่านเอ็นดูเราถูกไหมคะอยากให้ป้อยเซียนท่านเอ็นดูเราถูกไหมคะดังนั้นเราก็ต้องแผ่เมตตาให้ท่านด้วยบอกกล่าวท่านหน่อยวันนี้บุญที่เราทำมาทั้งหมดนะคะเราขออุทิศให้เทวดารักษาตัวเราเจ้ากรรมนายเวรเราพ่อแม่ใครก็ว่าไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยองค์เจ้าแม่กวนอิมด้วยส่วนใหญ่หลายคนปฏิบัติแต่ไม่ค่อยแผ่เมตตาใช่เก็บไว้ไหนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จริงค่ะอาจารย์เก็บไว้ในจักรวาลแต่ไม่ได้เอามาใช้อีกอย่างนึงคุณแบบกินเจกันคุณต้องหวังผลถูกไหมคะถูกต้องส่วนใหญ่ทุกคนดังนั้นกินเจให้ได้ผลคุณต้องอธิษฐานสำคัญอะไรบางคนอยากให้แม่หายป่วยมีจุดมุ่งหมายขอบเขตที่ชัดเจนถูกต้องค่ะขอให้หนูรวยอย่างนี้ไหมจ๊ะถูกต้องใช่ค่ะได้ไหมต้องขอการทำบุญแล้วไม่ขอก็แค่นั้นอยากได้ต้องขออย่างพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านยังบอกเลยว่านั่งสมาธิอยากไปนิพพานคุณก็ต้องขอคุณต้องอธิษฐานนะคะอธิษฐานจิตเอาถูกอยากได้อะไรก็ใคร่ขอเอาใช่ถูกแต่ก็ต้องทำด้วยจิตใจที่สงบและบริสุทธิ์อย่างที่อาจารย์บอกด้วยถูกต้องไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้นะคะดีไม่ดีมีคนมาพูดอีกโน่นนี่นั่นนะคะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะนอกจากเรื่องของเทศกาลกินเจก็ปฏิบัติอย่างที่อาจารย์บอกก็ไม่ใช่ว่าเรื่องยากอะไรถูกต้องก็ทำได้ง่ายๆและเห็นบอกว่าช่วงนี้มีเรื่องของดาวพฤหัสโยกย้ายยังไงคะอาจารย์มันจะไปกระทบกับใครอะไรยังไงคะคือเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องโตประจำปีเขาต้องเรียกว่าเรื่องประจำปีเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยใน12ลัคนาราศีเนี่ยท่านจะเดินไปแวะแต่ละราศีเนี่ยปีละครั้งย้ายปีละครั้งปีละครั้งดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทางดักดาวสุภเคราะห์ดาวแห่งความดีงามความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จทั้งหมดนะคะท่านจะมีการย้ายราศีปีละครั้งครั้งนี้นะคะจะย้ายจากลัคนาราศีตุลไปสถิตอย่างลัคนาราศีพิจิกได้ตำแหน่งมหาจักรมหาจักรคือผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความสนับสนุนและคุณจะต้องก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคได้อย่างดีงามอาจารย์คือย้ายมาดีใช่ไหมคะอาจารย์มาดีสำหรับพิจิกป้าเอาล่ะดีที่สุดด้วยนะคะเอาล่ะเพราะอะไรเพราะพิจิกเนี่ยดาวพฤหัสมาจากเรื่องการเงินมาจากเรื่องปุตตะโปรเจกต์ใหม่ๆความสำเร็จบริวารการเรียนการศึกษาดังนั้นเมื่อทับลัคนาพิจิกปุ๊บบอกเลยว่าดีกับพิจิกล้านเปอร์เซ็นต์ตบมือพิจิกค่ะพิจิกรอมานานแล้วค่ะซึ่งแฟนตี้กับพิจิกค่ะค่ะจะต้องดีขึ้นแน่นอนเริ่มจากวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์ถึงวันที่6ตุลาคมค่ะ6ตุลาคมเนี่ยจะย้ายไปทับจนถึงปลายมีนาคมปีหน้าค่ะปี62จากนั้นจะเสิร์ชต่อไปนะคะไปอยู่ที่ธนูค่ะประมาณ 3-4 เดือนกรกฎาคมกลับมาทับใหม่ค่ะแต่ยังไงสำหรับพิจิกเดินดียาวค่ะเดินดียาว5ปีนะคะปังๆคือ6ตุลาคมนี่แหละค่ะเรื่องเงินเรื่องงานความรักด้วยแน่นอนค่ะ เพราะว่าเล็งทับลัคนานะคะส่องแสงไปยังคนรักเลยค่ะนะคะมีสติเลยค่ะแล้วก็เลือกได้ด้วยนะคะอยู่ที่ดาวตั้งรับด้วยนะดาวตั้งรับที่ลัคนาราศีพิจิกดีๆ คนพิจิกได้แต่งงานแน่นอนมีโอกาสเลยถ้าใครคิดจะแต่งงานถ้าใครคิดจะมีคู่ตั้งแต่6ตุลาคมถึงปลายมีนาคมค่ะโอ้ยเตรียมตัวแล้วค่ะกอดไปเลยค่ะจัดมั่นเลยค่ะแต่งเลยจดทะเบียนจบเปลี่ยนเบอร์ด้วยรับเลยนะกันโอ้โหถือว่าโอกาสดีนะคะอาจารย์มาเจออาจารย์ด้วยถูกต้องค่ะแสดงว่ามันก็ต้องเป็นอะไรที่ดารินไงฮะแสดงว่ามันต้องเป็นมีของขวัญที่ดีสำหรับหนูนะคะอาจารย์ถูกต้องค่ะ เดี๋ยวก่อนดีที่สุดไปแล้วค่ะ
อยากรู้แย่ที่สุดมั้ยมีแย่ที่สุดด้วยอ้าวถูกต้องแม้ดาวพฤหัสเขาจะเป็นดาวแห่งความดีงามดาวพี่ใจดีพี่ใหญ่ใจดีแต่การที่พฤหัสไปตกในหลุมของใครคนนั้นก็จะดับลงแต่ที่บอกว่าแย่ที่สุดเพราะว่าลัคนาเนี้ยตอนเนี้ยพระเสาเล็งอยู่ก็คือลัคนาราศีเมถุนค่ะลัคนาราศีเมถุนณตอนนี้ตั้งแต่ปีใหม่มาพระเสาเล็งลัคนาเครียดเรื่องคู่และความรักที่สุดอันนี้เมถุนนะคะเมถุนค่ะค่ะแล้วณตอนนี้ดาวพฤหัสดาวคู่ของเขาเนี่ยวันนี้ยังอยู่ในที่ที่ดีมากๆแต่เดี๋ยว6ตุลาจะตกอรินะคะจะเครียดรู้สึกอึดอัดคู่แต่ก็ยังไปรอดนะถ้าคนที่อาจจะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วมีลูกก็ถามว่าอยู่แบบสุขไหมก็ไม่สุขหรอกไม่สุขแต่ก็รอดแต่ก็ยังรอดนะอดทนแต่พอเข้าอริปั้งคุยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะทะเลาะกันอาศัยความอดทนจะรอดไหมอาจารย์ไม่ค่อยจะรอดอ่ะดังนั้นน่ะต้องแบบเขาเรียกว่าอดทนแบบเข้าใจเลยนะคะแล้วก็ช่วยรับส่งพระฤหัสด้วยนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาพิสูจน์ความรักในครอบครัวนะจ๊ะถูกต้องค่ะถูกต้องดังนั้นอดทนบวกเข้าใจค่ะนะคะจะทำให้คุณอยู่ได้กับพระเสาร์และพฤหัสที่ตกมรณะของตกมรณะของดวงคุณนะคะดังนั้นอาจจะต้องทำบุญนะคะส่งพฤหัสเทวาวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขต้องทำค่ะนะคะสวดมนต์ไหว้พระในเช้าวันพฤหัสที่4ตุลาคมนี้นะคะให้ทำเลยนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าท่านมีองค์พระพิคเนศนะคะให้ท่านไหว้บูชาองค์พระพิคเนศแผ่เมตตาตลอดยาวๆหลายเดือนที่อาจารย์กำลังจะบอก6ตุลาไปถึงปลายมีนาคมนะคะคุณแผ่เมตตาให้พฤหัสเทวานะคะให้องค์พระพิคเนศแล้วคุณอธิษฐานขอเรื่องคนรักของคุณค่ะให้ผ่านพ้นไปได้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะนี่ก็วิธีแก้ไขก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วไม่ใช่ยากสามารถทำได้อีกแล้วถูกต้องค่ะคุณผู้ชมมีสายมาแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแสงเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแจ้งเลยค่ะวันเดือนปีเกิดเกิด25มกราคม2521ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะเวลา2ทุ่มครึ่งเนาะค่ะอยากรู้เรื่องราวอะไรเป็นพิเศษคะอยากรู้เรื่องการเงินค่ะการเงินช่วงนี้สังเกตว่าเมืองไทยเราเนี่ยประชาชนต่างๆเดือดร้อนเรื่องของการเงินกันเยอะนะอาจารย์นะถูกต้องค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของการเงินกันค่อนข้างเครียดถูกต้องอันนี้คนยืมตังค์ทุกวันเลยค่ะ แล้วไม่ได้คืนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์แบบรุ่งตลอดมั้งคะประมาณนั้นก็ต้องช่วยกันถ้าที่เราช่วยได้ก็ต้องช่วยกันนะคะเพื่อผ่านพ้นด้วยกันนะคะอ่ะยังไงคะคนนี้ค่ะอาจารย์กันเอาละค่ะลัคนาราศีมังกรนะคะสำหรับคนลัคนาราศีมังกรตอนนี้เรามาระวังที่สุดคือเรื่องสุขภาพนะคะพี่ฟังอยู่หรือเปล่าคะคุณแสงเดือนคะฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ค่ะกำลังตั้งใจฟังค่ะตอนวันนี้อยากดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะการเงินการเงินอยากดูเรื่องการเงินแล้วก็การค้าขายอะค่ะขายของอยู่ตอนนี้ขายออนไลน์ไหมคะไม่ใช่ขายออนไลน์ค่ะคือว่าขายของตามตลาดนัดอะค่ะอ๋อถ้าพี่ทำมาค้าขายช่วงนี้นะคะเรื่องลูกค้าของพี่อะค่ะจะมีความวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าพระราหูเข้านะคะลูกค้าเวลาเข้ามาเนี่ยค่ะพี่หากินง่ายหากินคล่องอาจจะต้องใช้วิตอนนี้หากินง่ายหากินคล่องขึ้นไหมคะค่ะค่ะดังนั้นแสดงว่าถูกทางแล้วให้พี่ไหว้บูชาพระราหูท่านเลยนะคะอย่างเงี้ยจัดไปเลยนะคะของหมักของดองตักบาตรแผ่เมตตาให้พระราหูดึงพลังเลยนะคะนอกจากนี้แล้วอาจารย์แนะนำว่านะคะให้พี่นะคะลองหาพี่ขายเกี่ยวกับอะไรคะเพื่อไส้กรอกไส้อั่วค่ะของกินไส้กรอกไส้อั่วอ๋อโอเคถ้างั้นเพราะว่าลักษณะดวงในจังหวะนี้นะคะจะเป็นว่าถ้ามีลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าจะอยู่ได้ยาวเลยดูแลลูกค้าดีๆนะคะพี่ค่ะรักษาคุณภาพไว้ทำเองหรือเปล่าคะอ๋อรับเขาค่ะอ๋อรับมาลองช่วงนี้ที่ค้าขายคล่องอ่ะพี่ลองแปะยี่ห้อเองก็ได้นะไม่ต้องบอกแหล่งเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาช่วงนี้จะเป็นลูกค้าที่อยู่ได้นานด้วยนะคะถ้าได้ลูกค้าที่แบบว่าออเดอร์ส่งเยอะๆค่ะลองหาวิธีนี้ดูนะคะค่ะตีแบรนด์มาชัดใช่ค่ะโอเคนะคะตอนนี้ก็ส่งเขาด้วยค่ะอะไรนะคะตอนนี้ก็มีออเดอร์ส่งมากอะค่ะออเดอร์ส่งจากตอนแรกขายหน้าร้านอย่างเดียวคนมารับประทานก็อร่อยเข้าทางดวงดังนั้นทำต่อค่ะพี่เพราะว่าดูแลเขาดีๆนะคะเพราะเขาจะเป็นลูกค้าที่อยู่ยาวและทำให้เรารวยนะคะโอเคค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะบอกเลยคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะก็สามารถเอาเรื่องราวครั้งนี้เป็น
แนะแนวทางได้แต่ถ้าอยากดูกับอาจารย์แบบนี้คุณผู้ชมในรายการของเรานะคะบอกคุณผู้ชมเลยโทรมาโฟนอินในรายการได้ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มโดยประมาณจะเจอกับอาจารย์ดารินแน่นอนก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของศาสตร์ที่เกี่ยวกับตัวเลขแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกติดตามได้อาทิตย์หน้าจะเจอกับอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสำหรับอาจารย์ดารินมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญค่ะขาดไม่ได้กับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังค่ะวันนี้นำเสนอไซส์ใหญ่50แคปซูลค่ะจากราคาปกติ 12,000 บาทพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้020214444เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมจะเจอกันใหม่ในคราวหน้าทุกวันอังคาร2ทุ่มโดยประมาณวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ